ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูการตกปลานะครับที่ออสเตรเลียวันนี้ผมก็ตกแบบชิงหลิวนะครับคือเอาคันชิงหลิวเราเนี่ยมาเล่นกับปลาทะเลที่นี่เลยก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ครับเพราะว่าปลาก็ตัวไม่โตมากอยู่ที่น้ำหนัก 1-2 กิโลประมาณเนี่ยครับคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คันกับลอกสาย PE ต่อสายหน้าเป็นฟูลโลอย่างเงี้ยผมก็เคยเล่นมาหมดแล้วแต่ก็วันนี้เลยจะมาใช้คันชิงหลิวเล่นเลยครับก็เพิ่งจะมาลองดูว่ามันจะได้ความมันระดับไหนแต่ผมคิดว่าคงจะมันนะครับปลาทะเลมันมีสปีดต้นที่ดีครับคิดว่าถ้าโดนคันหลิวน่าจะได้งัดกันสักตาคันวันนี้ผมก็ใช้เป็นคันความยาวประมาณ5เมตร4นะครับก็คิดว่ามันก็จะสั้นๆไปหน่อยนึงเพราะว่าจุดที่ปลากินเหยื่อเนี่ยก็จะไกลออกไปจากนี้หน่อยผมใช้คัน5เมตร4ใช้สายสุดคันทอยไปบวกลบก็น่าจะได้10เมตรหน่อยๆครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ใช้ทุ่นนะครับใช้สายแล้วก็ตัวเบ็ดเลยเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเนื้อกุ้งนะครับกุ้งที่ซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรนะบานาน่าพรก็หั่นเป็นชิ้นๆ นะครับชิ้นพอดีตัวเบ็ดที่ใช้วันนี้ก็เป็นชินัวครับเบอร์4เบอร์5ประมาณเนี้ยกะว่าเกาะเหยื่อสักชิ้นหรือ2ชิ้นให้มันเต็มดวงเบ็ดพอดีเพราะว่าบางทีปลาที่เนี่ยมันก็มีความระแวงอยู่เหมือนกันเราสังเกตว่ามีการทำปลาหลุดอัดหลุดขาดบ่อยเหมือนกันนะครับหมายนี้เป็นหมายป๊อปปูล่านะครับคนมาเยี่ยมเยือนบ่อยมือใหม่บ้างมือเก่าบ้างทำให้ปลามันก็เห็นเบ็ดบ่อยวันนี้ผมจะใช้เป็นสายสัก10ปอนด์แล้วกันไม่เกินเนี้ยคัน5เมตร4สาย10ปอนด์ดวงเบ็ดเบอร์4เกี่ยวเหยื่อกุ้งแล้วก็มีขนมปังนะครับขนมปังขยำกับน้ำขนมปังนี่ไม่ใช่เหยื่อที่จะใช้ตกมันนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้ในการล่อปลาเล็กเข้ามาเมื่อปลาเล็กเข้ามาแล้วไอ้ปลาพวกนี้มันก็คิดว่ามีการชุมนุมอะไรหรือเปล่าทีนี้มันก็จะแวะเข้ามากินเหยื่อซึ่งเป็นเนื้อกุ้งที่ผมจะใช้เกี่ยวนะครับคิดว่ามันน่าจะมีตัวบ้างแหละซึ่งผมก็ไม่ได้มาหมายเนี่ยมานานมากแล้วจะเป็นปีด้วยซ้ำซึ่งเนี่ยเร็วๆเนี่ยเขาจะมีการจัดแข่งตกปลายังไงก็จะโดนไม่โดนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับกะว่าถ้าโดนก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เสียเปรียบอยู่หลายจุดอยู่เรื่องเราตีเบ็ดออกไปไม่ได้นะว่าเราไม่ได้ใช้คันลอกเราก็ใช้คันหลิวไปดูกันเลยแล้วกันเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตกปลานะครับที่วัดสันเดย์วันนี้ก็จะมาตกไตชิงหลิวนะครับแต่วันนี้จะไม่ใช้ทุ่นนะครับจะใช้คันชิงหลิวตกแบบลอยๆไปเลยนะครับทิ้งเหยื่อปลิวๆไปกับน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็หัวน้ำลงนะครับน้ำก็กำลังค่อยๆลงเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อนี่นะครับกุ้งนะครับกุ้งก็ซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเอามาตัดเป็นชิ้นๆนะครับพอดีตัวเบ็ดแล้วก็นะครับขนมปังนะครับขนมปังสัก2แถว3แถว4แถวครับแล้วแต่เอามาขยำน้ำครับเป็นตัวล่อปลาเล็กครับไม่ใช่เป็นเหยื่อตัวล่อปลาเล็กเข้ามาก็เป็นคนใช้ก็เป็นตกสวายทั่วๆไปครับชินูตัวเดียวๆครับ
เดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมพ่วงก็ได้2ตัวแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยครับลองมาดูกันครับว่าเสียงแกก็มาก่อนนะแกก็ตัดตูนไปแล้ว2ตัวประมาณเนี้ยครับตัวก็เล่น2โลเลยครับเป็นไงครับเดี๋ยวรอดูครับว่าผมจะได้ตัวเขาหรือเปล่าโอเคครับรอดูปลาแล้วครับแล้วก็ปลาตัวแรกของผมปล่อยแล้วครับเนี่ยปลาตัวแรกครับนี่จะปล่อยนะนี่ครับมันเป็นเอ้าไปละวิธีโนเซฟครับโนเซฟครับผมรู้เรื่องครับรู้เรื่องอื้อหือสาดิสครับผมสาดิสเอามันไปก่อนเป็นเล่นดูเรื่องนั้นซุปซอยI
โอ้โหใส่สวยครับเราก็ตกได้ปลา4ตัวมีตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเราก็ได้ทำการห่อฟอยล์เผาเลยครับบนกระทะเลยเรามาดูปลานะครับว่าจะน่ากินไหมอ๋อว้าวไอ้ยะกลิ่นหอมมากเลยฮะร้อนๆเลยนะครับกินกันง่ายๆเลยมาตอนนี้เก็ดไม่มีนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมจะนี่นะครับเนื้อช้ำๆนะครับเนื้อช้ำๆนะครับอีกทีเพื่อความสะใจโอ้โหดูดิครับร้อนนะครับไอร้อนขึ้นมาครับนี่ครับมีน้ำจิ้มรู้น้ำจิ้มครับมี2ตัวนะครับนี่น้ำจิ้มหวานตามด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวโอ้ยเออกูกินกับปลากาแก้วแล้วครับ
มีเนื้อปลาครับฉ่ำๆเลยครับมาจากรสสดจากทะเลครับอื้อหือโอเคครับเด็ดจริงๆครับจิ้มก็เด็ดปลาก็เนื้อหวานแน่นเนื้อโอเคครับครับหลังจากที่เราได้ตกปลามาแล้วเราก็ทำการเผาบนกระทะเลยครับหม้อไฟเผาเกลือตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับดูนะครับตัวนี้ผมจะเอาก้างตรงกลางออกครับนี่นะมันคลุกอุ่นเลยครับปลาทะเลสดๆนะครับเมื่อกี้ดูครับผมจะสาธิตวิธีการกินนะครับจากแก้วครับกรอบๆแก้วกรอบนะครับนี่เลยออกมาเนื้อปลานะครับดูนี่ครับเนื้อปลานี่ต้องแกะให้เป็นนะครับจะเป็นทางของมันนะครับนี่ครับมันจะเป็นชิ้นสวยๆของมันเลยวางลงไปครับชิ้นโตๆเลยปลาไม่ได้ซื้อครับกินให้มันสะใจไปเลยนี่เลยอีกครับนี่ครับริ้วมันเลยนี่เนี่ยมันแน่นๆเลยครับอะไรอีกเนี่ยใช่ครับนี่ครับตีนครับเอาไปครับกระชีนิดนึงฮะแคบหมูหน่อยๆครับเพื่อความกรุบกรอบน้ำลายมาแล้วครับน้ำลายนี่เลยครับจิ้มเปรี้ยวครับรสเด็ดตามด้วยจิ้มหวานหน่อยครับตัวก็มีครับชิ้นโตๆนะครับโหไม่อยากจับภาพนี้เลยครับสุดยอด